ทีนี้ครับสิ่งที่เราได้นำเสนอไปในก่อนหน้านี้แม้ว่าคุณอนุทินเนี่ยจะบอกว่าก็ต้องดูศาลให้ศาลว่าไงก็ว่าตามนั้นแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณอนุทินเปลี่ยนท่าทีอาจจะด้วยว่าได้ข้อมูลใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่บอกว่าก็ต้องให้ยึดตามที่ทางผู้ว่าว่ายังไงก็ว่าตามนั้นแล้วถึงขั้นบอกว่าถ้าเกิดมีการแทงเรื่องมาจริงๆตัวเองก็จะเซ็นคำสั่งให้ออกไปไม่เสี่ยงนะครับประเด็นนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันจะมีนัยยะอะไรทางการเมืองไหมเราเอาเรื่องนี้ไปถามอาจารย์ธนพรนะครับอาจารย์ธนพรบอกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเตะบอลเข้าเท้าคุณอนุทินบอกว่าพอมาแบบนี้เนี่ยนะมันส่อนัยยะเลยฮะที่คุณอนุทินบอกว่าให้รับลูกกฤษฎีกาก็คือผู้ว่ามีสิทธิ์สั่งมหาไทยมีสิทธิ์จัดการเนี่ยมันส่อว่าภูมิใจไทยจะไม่ทำตามเพื่อไทยเพราะเขามองข้ามช็อตไปถึงการเลือกตั้งรอบหน้าปี 2570 แล้วเพราะอาจจะดันคุณอนุทินเป็นนายกลองไปฟังดูครับเคสของคุณชาญพวงเพชรนะคะวิเคราะห์ท่าทีคุณอนุทินกับมหาดไทยยังไงหลังจากออกมาเหมือนว่าจะรับลูกกฤษฎีกาตรงนี้ค่ะก็คนเตรียมพร้อมจะเป็นนายกในปี 2570 เขาก็ทำถูกแล้วนี่ครับพูดตรงคือว่าคุณอนุทินวันนี้เนี่ยนะครับเขาไม่ได้มองเกมการเมืองแค่ร่วมรัฐบาลนี้วันนี้นะครับสีน้ำเงินยึดสภาสูงได้หมดแล้วนะครับออร่านะครับในสายบ้านใหญ่เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยให้ความเชื่อมั่นสีน้ำเงินชนิดคะแนนพุ่งกระฉูดนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยคุณอนุทินเขาทำงานการเมืองเนี่ยเขาเล็งไปอีก3ปีข้างหน้าคือวันเลือกตั้งนะครับเราดูออร่าเขาสิครับวันนี้เนี่ยนะครับคุณอนุทินเนี่ยไม่มีทางที่จะทำอะไรตามใจพรรคเพื่อไทยนี่ฮะรองศาสตราจารย์ธนพรศรียากูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายมองว่าท่าทีของคุณอนุทินชาญวิรุฬหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ออกมารับลูกกฤษฎีกาเหมือนกับว่าก็ต้องให้ทางผู้ว่าทางจังหวัดเขาจัดการแล้วถ้าเกิดแทงเรื่องมาเนี่ยก็ต้องตามนั้นก็เซ็นให้ออกกรณีคุณชาญพวงเพชรบอกว่าไอ้ท่าทีตรงนี้เนี่ยนี่มันท่าทีคนเตรียมจะเป็นนายกชัดๆโอ้โหมองไปถึงขั้นนั้นเลยนะอาจารย์ธนพรมองแบบนี้นี่มองข้ามช็อตไปปี70แล้วอีก3ปีไม่ได้มองแค่เกมการเมืองสมัยรัฐบาลนี้แค่การร่วมรัฐบาลแล้วเพราะวันนี้สีน้ำเงินยึดสภาสูงได้หมดแล้วเชื่อว่าจะไม่ทำตามใจพรรคเพื่อไทยที่พยายามจะตีความกฎหมายเข้าข้างตัวเองพอถามว่ากรณีนายชาญเนี่ยมันจะกระทบไปถึงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ยังไงเพราะนี่มันเลือกตั้งท้องถิ่นนี่มันนายกอบจ.มันจะไปนายกรัฐมนตรีได้เลยได้อย่างนั้นหรืออาจารย์ธนพรขยายความครับบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยการเลือกตั้งอะไรต่างๆนานามันวัดกันที่คะแนนนิยมสิ่งที่พรรคเพื่อไทยทำเนี่ยมันคือการแสดงออกว่าไม่เคารพประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าลุงชาญเนี่ยผู้สมัครตัวเองเนี่ยมีชนักติดหลังก็ยังทู่ซีส่งลงสมัครตัวเองมองว่ามันจะทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยเสียหายทางภาพลักษณ์อย่างรุนแรงเลยครับเราลองคิดดูสิครับมีประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีอยู่ 200,000 กว่าท่านให้ความไว้เนื้อเชื่อใจผู้สมัครซึ่งผ่านการคัดสรรจากพรรคเพื่อไทยแล้วอยู่ดีๆคนที่เขาให้ความไว้วางใจเข้าไปทำหน้าที่ไม่ได้นะครับแล้วตลอดระยะเวลาวาระ4ปีของนายกอบจ.เนี่ยก็ไม่มีทางที่คดีนี้จะจบนะครับคำถามคือว่าอ้าวคุณก็เท่ากับคุณลอยแพประชาชนที่มันแย่ไปกว่านั้นก็คือว่าเรื่องนี้นะครับผมเรียนตรงๆนะครับพรรคเพื่อไทยรู้มาก่อนแล้วนะครับรู้ตัวมาก่อนแล้วแต่คำถามคือทำไมไม่บอกความจริงกับประชาชนนะครับนี่ต่างหากที่ผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเสียหายในภาพลักษณ์อย่างร้ายแรงเนี่ยอาจารย์ธนพรพยายามจะบอกว่ารู้อยู่แล้วก็ยังลงสมัครยังทู่ซี้อยู่มันก็จะทำให้ภาพลักษณ์มันเสียพอภาพลักษณ์มันเสียมันก็ทำให้ทางฝั่งของคุณอนุทินเนี่ยอาจจะยังไงฮะไม่เชื่อฟังแล้วก็เลยเตรียมการที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งในรอบหน้าแล้วอย่างนี้หรืออย่างไรอาจารย์ธนพรยังบอกอีกครับส่วนตัวมองว่าการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามีชนักอาจารย์ธนพรใช้คำว่าหากนายน้อยไม่แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายน้อยไม่ใช่นายใหญ่แต่นี่เป็นนายน้อยถ้าไม่ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอันนี้ก็หมายถึงคุณอุ้งอิงดิเพราะพูดมาแบบนี้รวมถึงกรรมการบริหารพรรคไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบมันจะทำให้ความน่าเชื่อถือหายไปได้ครับ แต่วันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าถ้านายน้อยนะครับไม่ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันต้องรับผิดชอบในการทำร้ายความรู้สึกของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่เลือกพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยก็จะย่อยยับในมือของนายน้อยเครดิตความน่าเชื่อถือในหมู่ประชาชนเนี่ยมันจะหายไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่นายน้อยนายใหญ่เชื่อผมเถอะครับวันนี้เนี่ยถ้าลาออกตามคำแนะนำของผมเนี่ยท่านจะกลับมาใหญ่กว่าเดิมแต่ถ้าท่านใช้วิธีนะครับรักษาเก้าอี้หรือปล่อยให้คุณชาญตายคนเดียวท่านจะเสียหมดทุกอย่างนี่เตือนเอาไว้เลยอาจารย์ธนพรพูดอย่างนี้นะครับเพราะถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จุดประสงค์ของพรรคเพื่อไทยนี่อาจจะไม่ได้หวังจะให้นายชาญทำหน้าที่ตั้งแต่ต้นก็ได้แต่ต้องการจะแค่ให้ลงสมัครเพื่อวัดพลังทางการเมืองอาจารย์ธนพรมองว่าไม่น่าใช่เพราะลงทุนลงแรงหาเสียงขนาดนี้คงอยากจะเข้าไปรับใช้พี่น้องประชาชนส่วนตัวมองว่าไม่ว่าอย่างไรพรรคเพื่อไทยจะต้องพยายามดันให้สุดเพื่อให้นายชาญได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามส่วนตัวมองว่าหากสุดท้ายนายชาญไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยก็จะมีคำสั่งลงมาอยู่ดีฮะพอถามว่าหากมหาดไทยสั่งให้นายชาญหยุดปฏิบัติหน้าที่มันจะเกิดข้อคอรหาไหมเพราะก่อนหน้านี้ฝ่ายตรงข้ามอย่างพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทูตกระจ่างบิ๊กแจ๊สเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามว่าอ๋อภูมิใจไทยหนุนหลังนะเหมือนกับแล้วพอตอนนี้คุณชาญถูกมหาดไทยสั่งมามหาดไทยคุมโดยคุณอนุทินมันจะโดนคอรหาไว้ว่าเอ้ยมันมีอะไรหรือไม่เข้าทางเลยหรือเปล่าคุณธนาพรต้องบอกว่าไม่น่าเกี่ยวกันหรอกเพราะพลตำรวจโทคำนวณวิทย์เนี่ยแพ้ในสนามเลือกตั้งแล้วหากนายชาญหยุดปฏิบัติหน้าที่จริงมันไม่ใช่ว่าบิ๊กแจ๊สจะมาทำหน้าที่แทนซะหน่อยมันก็จะมีคนมารักษาการก็ไม่เกี่ยวกับบิ๊กแจ๊สแล้วไม่ได้เกี่ยวนะเขาบอกถ้าจะมาบิ๊กแจ๊สอาจจะต้องมาเลือกตั้งกันใหม่แข่งขันกันใหม่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนี่นะฮะโอ้โหเรียกว่าเลือกตั้งท้องถิ่นแท้ๆนะครับกลายเป็นการเมืองระดับชาติไปแล้วเดือดยิ่งกว่าเลือกตั้งระดับชาติบางที่อีกครับ